สวัสดีค่ะเมย์ปฐิดากำเนิดพลอยนะคะ10เต็ม10ค่ะพี่เกรดความแซ่บเหรอคะความแซ่บหรอตายไม่กล้าพูดแซ่บเยอะเดี๋ยวจะพี่เกรดจะขายออกเกินไปพี่เกรดความแซ่บอ่ะให้ไป 9.9 ตัวละครของพายุเหรอคะอุ๊ยเขาเป็นแบบคนนี้เขาแบบละมุนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ใครๆก็ต้องรักพายุอ่ะเอาไปจิบเลยค่ะน้องแพทติเซียน้องแพทติเซียก็เช่นกัน 9.9 10ค่ะ10เต็มแซ่บมากแซ่บเวอร์ทำจะลนเหรออ่ะ 9.9 10เหมือนกันค่ะรับไปเลย10เต็มตีมนี้เขาแบบว่าหล่อแบบละมุนหน้าสาวๆลุ่มหลงลุ่มรักโยเกิร์ตเหรอคะโอ้โหโยเกิร์ตนี่ทั้งนอกทั้งในเนาะอันนี้ก็แบบว่าแหมอยากจะให้น้องโยแต่อยากจะไปชนะคนอื่นไปได้อ่ะ 9.9 เหมือนกันละกัน 9.9 ความแซ่บเบลคอร์หรอนางร้ายอ่ะนางร้ายแบบให้เต็มเลยนางร้ายเอา 9.9 ละกันนี่นะแอบโกรธโอ๊ยน้องแพรตัวจริงเหรออะไรคือความแซ่บไม่มีแพรจะพาไม่มีความแซ่บคนนี้ต้องตกนะคะแนนตกนิดนึงจริงน้องโกะมากน้องโกะมากน้องเอาไปแบบ 9.8 ป่ะอ่ะในละครอ่ะให้ไปเลยละกันปลอบใจ10ละกันอ่ะ10ละครสิคะชีวิตจริงอ่ะเมย์อ่ะเป็นเหมือนแม่ฟ้าคิดอะไรก็จะคิดแบบคิดแบบจิตใจแบบละมุนอ่อนไหวตลอดนะคะแต่ในละครเรื่องปมเสน่หาแซ่บเวอร์แซ่บมากคุณผู้ชมค่ะมันแซ่บจริงๆยิ่งกว่าพริกยกมาทั้งสวนเพราะฉะนั้นน่ะต้องดูนะละครเรื่องต่อไปของเมย์เหรอคะก็คือเป็นผู้จัดแนวนี้อยู่แล้วเนาะตอบสนองค่ะคุณผู้ชมก็ต้องแซ่บต่อแต่ว่าจะเป็นแซ่บแนวไหนจริงๆแล้วเมย์เตรียมไว้แล้วนะมีเตรียมไว้แล้วค่ะแซ่บเหมือนกันเป็นแซ่บแบบเอาเป็นว่าไหนเราทำปัจจุบันแล้วเราไปย้อนอดีตกันไหมนี่พีเรียดป่ะแซ่บแบบพีเรียดเอาแบบไหนท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะอย่าทำมองฉันเลยนะเจ้าค่ะโอเคไหมทำได้ไหมความพลาดไม่ได้ของละครปมเสน่หาแล้วคะเป็นละครแบบฟาดฟาดทุกอย่างเฉื่อยเฉื่อยนะฟาดฟันชิงรักหักสว่านโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแซ่บแซ่บสนุกค่ะสนุกก็ฝากละครเรื่องปมเสน่หาด้วยนะคะเป็นละครเรื่องแรกของเมย์กับทางช่อง3นะคะเรื่องนี้รับประกันว่าคุณผู้ชมต้องชอบนะคะแซ่บแน่นอนสนุกมากนะคะดราม่าทั้งหมดเลยทีเดียวทั้งเรื่องนะคะฝากติดตามชมด้วยนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าปมเรื่องนี้จะเป็นยังไงและจะคลายปมเรื่องนี้ได้หรือไม่จุดจบของตัวละครแต่ละตัวจะเป็นเช่นไรต้องรอลุ้นไปกับพวกเขากับละครเรื่องปมเสน่หาค่ะ